อุปสรรคใดๆมาอย่าหวั่นไหวรักษาใจให้ผ่องใสสติมั่นมุ่งชวนบวชให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ยอด 5,000 สารฝันพ่อให้เป็นจริงแล้วบุญจากการบวชเนี่ยพระอานิสงส์การบวชถึง64กับผู้บวชนะกับหนึ่งคือระยะเวลาตั้งแต่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากมหาศาลที่บุคคลนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนามีแต่ความสุขกายสบายใจนะนี่บวชประพฤติธรรมนะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะไปตลอด64กับโอ้โหยาวนานโยมพ่อโยมแม่ได้ไปกึ่งหนึ่ง32กับผู้ชวนบวชได้ถึง16กับ16กับหรือผู้นับสนุนงานบวชเนี่ยจะปัจจัยทำบุญในทุกอย่างไปตามลำดับเมื่อวานได้คุยกับพระครูสังฆรักษ์ลังสฤทธิ์อิทธิจินตโกท่านเล่าเรื่องสมัยคุณยายอาจารย์มีชีวิตอยู่ท่านคุณยายเมตตาท่านเนาะก็มีโยมมาวัดเป็นเจ้าภาพผู้หญิงก็ปรารภให้คุณยายฟังนะบอกว่าโอ้ดิฉันเป็นผู้หญิงไม่ได้บุญจากการบวชเนี่ยคือไม่ได้บุญจากการบวชปรารภนะก็คือฟังเสียงอ่อยๆเนาะแต่คุณยายบอกโอ้คุณไม่คิดอย่างนั้นนะคุณเนี่ยสามารถได้บุญจากการชวนบวชคุณยายไม่ธรรมดานะคุณนี่บุญจากการชวนบวชครั้งหนึ่งก็16กับแหละคุณก็ชวนหลายๆคนสิโยมเริ่มคูณกันไปนะโยมคูณไป10คนโยมไปเท่าไหร่แล้ว100คนนะยายบอกว่าโอ้ยยายขนาดไม่รู้หนังสือเหมือนพวกคุณยายยังคิดได้เลย คุณไปคูณกันเอานะคุณจะได้บุญเท่าไหร่โอ้ยายไม่ธรรมดาเนาะและที่สำคัญถ้าผู้บวชได้ประพฤติธรรมนั่งสมาธิเข้าถึงธรรมไม่ใช่32กับแล้วเนาะมากกว่านั้นแหละไม่ถ้วนแหละนับเท่ากันไปเป็นอสงไขยประมาณดังแหละ